การดื่มถ้วยกาแฟวันนี้เป็นกิจกรรมประชาพิจารณ์นะของเรื่องที่เราจะเปิดชุมชนเดินวันอาทิตย์นะครับของชุมชนท่องเที่ยวชาร์เตอร์แบงค์นะอันนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นประการสำคัญที่สุดเลยที่เราต้องทำนะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่บนถนนพังงานะครับแล้วก็ถนนข้างเคียงนะว่าจะได้รับอะไรบ้างความเดือดร้อนหรือว่าต้องการอะไรให้เราดูแลเป็นพิเศษหรือแก้ปัญหาให้เราชี้แจงปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็รับฟังปัญหาของชาวบ้านที่บนถนนพังงาและถนนอื่นอยู่ใกล้เคียงนะเรารับฟังนะครับว่าจะได้เอามาแก้ปัญหาให้นะพยายามที่จะพยายามทุกฝ่ายครับเพื่อให้เป็นการเปิดถนนคนเดินในฝั่งพังงาเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมนะครับนะอันนี้เราพยายามหรือว่าวันนี้ก็ผ่านประชาพิจารณ์ไปแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปก็ดำเนินการให้เปิดตลาดให้ได้เท่านั้นเองนะครับครับรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการดื่มถ้วยกาแฟ